คลิปนี้จะมาสอนเพื่อนใส่เครื่องหมายถูกใน Microsoft Word แบบง่ายๆกันนะครับสำหรับวิธีการนั้นง่ายมากเลยนะครับให้เรามากดในหน้ากระดาษที่เราต้องการใส่เครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดแทรกหรือว่า Insert ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาเลือกสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับในหน้านี้ก็จะมีสัญลักษณ์มากมายให้เราเลือกใช้งานนะครับและก็จะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับโดยการกดไปที่ More Symbol เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับและในหน้านี้ก็จะเป็นในหน้าที่เราสามารถใช้งานสัญลักษณ์กับงาน Microsoft Word ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายหารมากกว่าหรือเท่ากับคูณ Infinity หรือว่าจะเป็นเครื่องหมายที่เราตามหาคือเครื่องหมายถูกกับผิดก็สามารถหาได้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายถูกกับผิดให้เพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นกดลบและพิมพ์ชื่อฟอนต์ตามนี้เลยพิมพ์ให้ตรงกันทุกตัวอักษรนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กด Enter 1ทีนะครับจากนั้นก็จะปรากฏสัญลักษณ์ในลักษณะนี้ให้เพื่อนๆเลื่อนแถบเล็กๆตรงนี้มาด้านล่างสุดเลยจากนั้นเราก็จะเจอสัญลักษณ์ถูกกับผิดเพื่อนๆสามารถนำเอาสัญลักษณ์ตรงนี้ไปใช้งานได้เลยโดยการกดไปที่สัญลักษณ์ที่เราต้องการใช้งานและกดไปที่ Insert หรือว่าแทรกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับสัญลักษณ์ที่เราต้องการก็จะถูกปรากฏมาในงาน Microsoft Word ของเรานะครับเราสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์กี่อันก็ได้นะครับโดยการกดเหมือนเดิมเลยเลือกสัญลักษณ์และกดไปที่ Insert เลือกสัญลักษณ์และกดไปที่ Insert แบบนี้นะครับโอเคถ้าเกิดใช้เครื่องมือสัญลักษณ์เสร็จเราก็มากดปิดตรงนี้นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับสามารถกำหนดขนาดได้นะครับจะเพิ่มความใหญ่หรือว่าย่อให้เล็กลงก็ได้นะครับโดยการกดคุมดำไปที่สัญลักษณ์จากนั้นนะครับก็มากดโฮมและมาปรับฟอนต์ให้มีขนาดที่เราพอใจได้เลยนะครับก็เมื่อกำหนดสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์งานและสร้างงานในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้เลยก็ประมาณนี้เลยนอกสำหรับวิธีการใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกและเครื่องหมายต่างๆใน Microsoft Word นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ